มาปิดท้ายวันนี้เนาะนะครับสำหรับการประกาศผลรางวัลแพ็กซังอาร์ตอวอร์ดครับเดี๋ยววันนี้มาดูกันว่าซีรีส์เรื่องไหนนักแสดงคนใดหรือว่าหนังเรื่องไหนคว้ารางวัลกันอะไรบ้างครับต้องบอกว่ามันก็ไม่พลิกโผอะไรสักเท่าไหร่นะครับเวทีประกาศผลรางวัลแพ็กซังอาร์ตอวอร์ดครับครั้งที่56แล้วซึ่งก็เป็นงานเชิดชูผลงานของคนบันเทิงเกาหลีใต้ที่ฟังทั้งภาพยนตร์แล้วก็โทรทัศน์ครับปีนี้จัดกันแบบปิดครับไม่มีการเชิญแขกจากปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะตอนนี้ครับขณะเดียวกันเหล่าคนดังคนดารานะฮะหลายคนก็ไปร่วมงานแต่ละคนที่ไปนั่งกันนี่เห็นภาพนี้นะต้องนั่งห่างกันก็ต้องมีสเปซเหมือนกันนะฮะมาในส่วนของผลรางวัลทางจอแก้วในปีนี้ถือว่าเป็นปีทองของเวนเจอร์คาเมเลียบลูมส์ครับเรื่องราวความรักของซิงเกิลมัมกับตำรวจหนุ่มรุ่นน้องที่ก็ได้รับเสียงชื่นชมว่าเป็นการผสมผสานเรื่องราวโรแมนติกคอมเมดี้และสืบสวนสอบสวนได้อย่างลงตัวจนกลายเป็นซีรีส์ที่ทำเรตติ้งสูงที่สุดประจำปีที่ผ่านมาครับส่งผลให้งานนี้ก็สามารถคว้ารางวัลใหญ่สุดคือซีรีส์ยอดเยี่ยมจากเวทีนี้ไปครองได้รวมทั้งอีก3สาขาสำคัญว่าจะเป็นนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมได้แก่คังฮานึนนะฮะนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมโอจองเซ่ครับรวมถึงรางวัลบทยอดเยี่ยมด้วยขณะที่ A World of Married Couple นะคะซีรีส์ที่ทุบสถิติเรตติ้งสูงสุดของผลงานทางช่องเคเบิลอย่างถล่มทลายไปเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนนะคะแม้ว่าจะพลาดรางวัลใหญ่สุดแต่ก็ยังคว้ารางวัลพ่วงกับยอดเยี่ยมค่ะนั่นก็คือโมวานอิลนั่นเองนะคะแล้วก็นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมคิมฮีแอนนี่ไม่พลิกโผนะหมอจีของเรานะคะได้ไปครองเลยค่ะทางด้านซีรีส์ Crash Landing on You นะคะแม้จะพลาดรางวัลใหญ่เช่นกันแต่ก็ส่งคู่พระนางอย่างฮยอนบินแล้วก็ซอนเยจินนะคะหรือว่าสหายผู้กองกับยุนเซรีนี่แหละคว้ารางวัล Popularity Awards นะคะดารายอดนิยมชายและหญิงไปครองค่ะที่สำคัญงานนี้นะคะก็พาให้คู่พระนางเนี่ยขวัญใจค่ะจินคู่นี้ได้กลับมาออกงานให้แฟนๆนี่ได้กรีดร้องสมหวังอีกครั้งหนึ่งแถมคิมซอนยองนะคะยังคว้ารางวัลดาราสมทบหญิงจากเรื่องนี้ด้วยค่ะมาต่อกันนี่ซอนเยจินเธองานนี้เธอสวยมากจริงสวยมากค่ะมาพูดถึงซีรีส์แล้วข้ามาเรื่องหนังกันบ้างดีกว่านี่เลยนะครับ Parasite ชั้น Parasite ครับที่ก็เป็นบิ๊กวินเนอร์รางวัลต่างๆมาแล้วทั่วโลกครับของผู้กำกับสุดเก่งคนนี้บงจุนโฮรวมถึงนี่ก็ได้รางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแล้วก็นักแสดงชายหน้าใหม่ด้วยแหละครับก็ทั้งพักมยองฮุนนะครับเจ้าของบทชายในห้องลับใต้ดินนั่นเองขณะที่รางวัลสาขาผู้กำกับปีนี้ก็เป็นของผู้กำกับหญิงล้วนเลยนะฮะได้แก่คิมโบราจากหนังเรื่อง House of Hummingbird ครับที่เพิ่งจะคว้ารางวัลที่เทศกาลหนังกรุงเบอร์ลินมาด้วยก็คว้ารางวัลในงานนี้นะฮะ Best Director ครับส่วนรางวัลผู้กำกับหน้าใหม่เป็นของคิมโบยองจากหนังเรื่องคิมจียองบอร์น1982ก็ได้รางวัลนักแสดงนำชายแล้วก็หญิงนะฮะตกเป็นของพระนางฝีมือเก๋าอย่างอีบียองฮอนนะฮะจากหนังเรื่อง The Man Standing Next แล้วก็จอห์นโดยอนนางเอกสมญาจิ้งจอกพันหน้าจากครอบหนังครอบครัวเรื่อง Birthday ครับก็เหมาะสมทุกรางวัลที่ได้รับไปนะครับขอแสดงความยินดีกับทุกท่านเลยนะคะ